ใหการเย็นผู้มีอย่างแดงก่อนอื่นต้องก่าวขอโทษก่อนเนาะเพราะว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาบบได้ปล่อยพอดแคสต์เพราะว่าติดภารกิจส่วนตัวค่อนข้างหลายเนาะเพราะว่าพอดแคสต์ขเฮาอัดเป็นแบบสดๆเลยเนาะอัดในมือที่จะปล่อยเลยก็เลยว่าาบทันเนาะโบรวงบบทันเพราะว่ามีภารกิจส่วนตัวแดชปกติแล้วพอดแคสต์ของเฮาก็จะพบกันทุกๆวันพุธเนาะตอนเ้าเขาก็จะปล่อยพอดแคสต์ออกมาทุกวันพุธเลยเนาะสามารถติดตามได้เ้อทุกวันพุธ มืันนี้ก็จะมาเว้าเรื่องของอพลังทั้งสีแห่งการเฮียนหู้ว่ามีอย่างแดนะโดยคัดมาจากปุ้ม The Brave Learners เรายังอยู่ที่ปุ้ม The Brave l e a r n e r นักกาเหียนของจนะูลี่โบกัดสารับพลังทั้งสี่แงการเฮียนหู้นี่มันจะแบ่งออกเป็นสพลังนะหรือว่าสหัวข้อด้วยกันนะในปุ้มนี้ขเขาเกียนพลังนะอันที่1ก็คือเรื่องประหลาดใจอันที่สก็คือเรื่องเลือกลับ อันที่3ก็คือเรื่องเสียเส่ยงๆอันที่4ก็คือเรื่องผจนภัยเดี๋ยวเามาเบิ่งกันยุทีเรื่องประหลาดใจสะก,ก่อนนะเรื่องของการประหลาดใจนี่ก็คือเป็นการสร้างความประหลาดใจให้กับผู้เรียนนะในปึ้มนี้เพิ่นได้บอกว่าสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องที่เด็กได้เรียนนั่นต่างจากเรื่องที่ครูคาดหวังไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าพิศวงและน่าคิดหลายแต่เฮา กับเหตุอย่างโบได้นอกจากสอนต่อไปโดยพ่อหับความประหลาดใจไปด้วยความหมายในปุ่มนี่ก็คือ,อสิ่งที่เด็กๆหรือว่าสิ่งที่ผู้เหียนเนาะสิ่งที่ผู้เหียนได้เหตุไวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ประหลาดใจหลากหลายแนวนะฉะนั้นความอยากหูอยากเห็นของคนเฮานี่มันมาจากความประหลาดใจเนาะถ้าหากว่าเฮามีความ แปลกใหม่เขาพบสิ่งที่แปลกใหม่สิ่งที่แตกต่างเขาก็เริ่มมีความอยากหูอยากเห็นนะนหน้าที่ของคนเป็นครูก็คือเขาต้องสร้างความประหลาดใจให้กับผู้เรียนเสมอมันต้องมีสิ่งใหม่ๆมาให้เขาได้เจอเสมอนะบ่ว่าจะเป็นการเรียนบวกลบเลขด้วยการใช้อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่มัน เปลี่ยนไปแทนที่จะมานังนับนิ้วแทนที่จะมาเฮียนขีดขีดหนึ่งสองสามสี่ขีดหนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่แบบทีอยู่ประถมเขาเฮียนนะนะอาจจะให้กับเจ้านับหมากไม้มีหมากไม้แท้มาให้นับเลยนับแล้วเราเขาับปาดหมากไม้กินนั่นวครูเขาอาจจะลงทุนได้น้อยนึงเนาะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเอาดาวที่มันเป็นดาวสติ๊กเกอร์นะเนาะมานับแล้วให้กับเจ้าไปติดเธอละคน อันนั้นคือในแง่ของการสอนเด็กน้อยในแง่ของการสอนผู้ใหญ่เองอเขาก็ต้องมีเรื่องมาประหลาดใจให้เขาเจ้าได้เรียนหู้เสมอเยื่องเส้นว่าเฮาสอนอาการเขียนโปรแกรมสนะิเขาก็อาจจะยกตัวอย่างโปรแกรมที่มันใกล้เคียงกับเขาเจ้าที่สุดอย่างเส่นการเฮ็ดโปรแกรมแชทมันต้องมีขบวนการจังใดแดให้กให้อธิบายขาบวนการให้เขาเจ้าเบิิงแลวพาเขาเจ้าสร้างเป็นโปรแกรมแชทเป็นโปรเจกต์เบสแบบนี้ ขาเจ้าก็จะมีความแบบเออเนาะมันมีมันสร้างแบบนี้มันมันต้องเฮ็ดแบบนี้เห็นบอ,อ่าใจแบบนี้ก็ได้แล้วในปุ้มนี่ก็ยังแนะนำเนาะอันนี้เป็นแนะนาสําหรับการคนที่เลี้ยงลูกเลยเนาะคนที่เลี้ยงลูกก็คืออ่าในปุ้มมันบอกว่าหนังสือที่ค่อยเขียนเองนะก็คือให้เด็กน้อยเนาะขาเจ้ามีความอยากฮูอยากเห็นอยู่แล้วเนาะให้ขาเจ้าได้มักแต่มาแต้มหูเนาะ ข้าเจ้ามักแต้มรูปอยู่ล่ะหากข้าเจ้าได้แต้มรูปแต่ละครในฝันของเขาเขาอยากให้มีตัวละครอย่างแดเฮ็ดง่ายๆก็คือเฮาเอาเจียเอเานี่นะพับคคึ่งเนาะแล้วก็เอาแม็กเง็บทั้งกลางเอากราเฟ์หงิบทั้งกลางไว้หรือเอากาวมาติดก็ได้ให้เป็นปุ้มแล้วข้าเจ้าไปแต้มระบายตัวกระตุนที่ข้าเจ้าอยากได้แล้วเฮาก็เป็นผู้ปกครองในเฮาก็ถามเขาว่าอันตัวละครนี่ซื้ออย่างลูกๆอยากให้มันซื้ออย่างเขาก็เขียนซื้อเขาบ่ต้องไปเฝ้าอ่า คัดขวางเขาเขาบอกว่าซื้ออย่างกับซื้อตานั้นโลดเนาะอาจจะซื้อฟังเพียเพ้ยนๆอย่างใดกะยาปล่อยเขาตัวละครนี่กาลังเหตุอย่างยูเขากะเขียนลงไปเนาะเขาเป็นคนเขียนให้เขา,เาว่าตัวละครนี่บางคนเขียนว่าเอ้ตัวละครนี่กาลังตีลังกายู you, เฮาก็เขียนตีลังกาบบจําเป็นต้องเป็นเรื่องรล่าอย่างก็ได้เขาเขียนลดว้ให้กับเจ้าเหตุอีอย่างอ่าคือของ ลูกสาวข้าพระเจ้าเองนี่ให้ข้าเจ้าเขียนแล้วข้าเจ้าเขียนเป็นแขวได้เนาะเป็นรูปแขวนางฟ้าแข่เพิ่นว่าเป็นเจ้าหญิงแขซัส่สดกเนาะแล้วข้าเจ้าก็แต้มอ่าแข่วนี่นะใส่สุดกระโปรงสวยงามถือไม้คาถามีปีกเป็นนางฟ้าแข่วเบาอี่งังก็เขียนเข้าไปเฮาก็เขียนตามบรรยายของข้าเจ้าเพราะข้าเจ้ายัางเขียนหนังสือบ่เป็นพราะหากอายุอนุบาลสองแล้วเพิ่มเหลมนั่นนี่ข้าเจ้าเอามาให้เฮาเล่าได้ทุกมือเลยแล้วจาก จากด้วยความที่มันบสมบูรณ์นะนะเขาสามารถปรับปรุงเรื่องเล่านิทานต่างๆเนี่ยนะในปื่มตัวนั้นนะไปเป็นแนวใหม่ได้ทุกมือ้อแต่ละมื้อเรื่องเล่าจะโบซ้ําเก่าเพราะว่าขาเจ้าเขียนแต่ตัวละครแล้วเขาก็สามารถเขียนหลากหลายรูปแบบเล่าหลากหลายรูปแบบได้เลย คือตัวละครมีตัวละครแขวนี่กําลังใส่สุดเขาก็สามารถว่าอ่านตัวละครนี่นี่กําลังที่จะไปปาร์ตี้แล้วก็เลยใส่สุดสวยงามหรือว่าตัวละครนี่กําลังจะออกไปเฮียนหนังสือก็ใส่สุดสวยงามสิเป็นสุดสีม่วงสิอ่าเขาก็สามารถเราได้โบมีวันจบเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกมือ้อนั่นก็คือข้อดีของการให้มันมีเรื่องประหลาดใจแล้วเขาเองก็จะประหลาดใจว่าเออ ข้าเจ้าก็มีความคิดสั่งสรค์ของเขาเนาะแล้วข้าเจ้ากับประหลาดใจกับนิทานที่เขาเล่าอะแต่ละมือมันบบซ้ำเกา่าแล้วเขาก็ได้เรียนหู้อ่าสิ่งที่ข้าเจ้าเขียนเข้าไปอย่างเช่นมันมีหูดาวสิเฮาก็ส่วนข้าเจ้านับว่ามีดาวจักดวงหนึ่งมดวงไปหน้าต่อไปได้มีอีกจักดวงมี3ามดวงสิเอาสองดวงมาบวกกันดูว่าออกเป็นเลขหยังข้าเจ้าก็บอกว่าเจ็ดวงอาจารย์เอ่อเจ็ดวงเ้อพอสิเนาะเป็นอาจารย์ไปซะละเนาะเขนว่าก็ เขาก็ได้เฮียนหูวิสาเลกเข้าไปน้ำได้เฮียนหูกันแต้มหูได้เฮียนหู้กันเล่าเรืองได้เจอสิ่งที่ประหลาดใจทุกมือเห็นไหนั่นก็เป็นสิ่งที่เ,เจ้าได้มีความอยากหู้อยากเห็นแล้วก็เจ้าอยากแต้มเป็นนิทานตัวอื่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มีปุ่มนิทานที่เขาแต้มเอง,เองนี่ประมาณยุห่าหัวละเห็นไหมันก็เป็นขั้นตอนในการเฮ็ดนิทานแบบง่ายๆนะสร้างความประหลาดใจให้กับผู้เฮียนหรือผู้ฟังได้นะนั่นก็คือ เรื่องที่1ก็คือการสร้างเรื่องประหลาดใจฉะนั้นในมุมของผู้สอนแลวนี่เขาต้องสร้างความประหลาดใจให้กับผู้เรียนอยู่ตลอดเวลาก็คือเอาสิ่งใหม่ๆเอาสิ่งมาล่อตาล่อใจล่อ,อความอยากหู้อยากเห็นเพราะทุกคนมีความอยากหู้อยากเห็นอยู่แล้วถ้าเฮาไปอธิบายแบบ 9, เก่าแบบเก่ามันก็จะหนาเบือ่อ นั่นก็คือวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความเห็นหู้ในสร้างความกระตุ้นความอยากหู้อยากเห็นให้กับปู่เหียนก็คือสร้างความประหลาดใจให้กับเขาสำหรับข้ออื่นๆเนาะเรื่องของลึกลับความเสี่ยงความประจนภัยต่างๆเดี๋ยวเรามาติดตามในวันพุธหน้าขอขอบใจที่ติดตามเซเว่นมิ o d พอดแคพบกันวันพุธหน้าสบายดี